สวัสดีครับสวัสดีสวคัรสัดบีครับพี่เออคคุรณับบพาี่สนะครับเมื่อกี้เราไลฟ์ด้วยนะวันนี้วันที่26นะครับเราไลฟ์กันด้วยถ้าใครไปดูในช่องไลฟ์ก็เป็นช่วงที่เราสอนกันอยู่นะแต่ว่าเคล็ดลับดีๆเด็ดๆผมขอไม่บอกใช่ไหมเมื่อกี้เด็ดไหมเด็ดเด็ดเด็ดสอพงี่อัเนด็เลดยทั้งคีย์เวิร์ดเอยหรือไอ้ส่งของอะเด็ดไหมเด็ดมากมันตบอนอกนี้ไม่ผไดม้อยเนี่ายกมันบอกไม่ได้รถีามบจริงๆนะครพัูบดตรงๆนะให้คุณไปงมอีกสาทมี่สีใช่่ปีอะคุณรู้ไหมวิธีเนี้ยไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่เรียนคนอื่นก็ไม่รู้อืมไอ้คนหนึ่งเขาอาจจะรู้ก็ได้บางทีเขาก็มาเรียนแล้วไปสอนต่อก็เยอะอ่ะแต่ก่อนเข้าเรื่องเลยเราก็ไอ้ครั้งแรกไม่ได้สัมภาษณ์ใช่ปะพาร์ทแรกไม่ได้สัมภาษณ์ใช่ปะสัมภาษณ์ไปแล้วพี่รเอฮบ้ยหนึ่งไม่พาร์ทที่สองอะสัมภาษณ์คีย์เวิร์ดแต่หมายถึงครั้งใชแร่กอใชะ่ครั้งสัแรมภากษณ์แไรม่กไดไ้ม่สสััมมภภาาษษณณ์์ใช่ไหมยังอ่าใช่พี่ไม่ใช่สัมภาษณ์แล้วก็ครั้งที่สองนะเห็นว่าแม่งโคตรปื้มประทับใจบ้าบอเจเอสก็เลยต้องสัมภาษณ์คลิปพอนั่งดูเวลานี้ใช29่30นาทีเลยนะคุยกันไปอ่ะแล้วก็เสียตังค์เสียตังค์ซื้อเรียบร้อยแล้วแลเ้อวชีอวิตก็ง่ายขึ้นเยอะแล้ว เออวันนี้นะครับเราผมก็ให้ทำการบ้านแล้วก็เตรียมคีย์เวิร์ดอะไรเตรียม description สินค้าอะไรเงี้ยเพื่อมาลงขายแล้วเราก็ไลฟ์ด้วยส่วนหนึ่งไม่ห่วงเลยแต่หใช่ว่งบางอย่างเท่านั้นแหละทีใช่แ่ม่งคีย์เด็ดจริงๆอ่ะถามหน่อยวใช่า่พี่หลังจากที่ล้างลาเพราะจริงๆไม่ได้เลิกทำเพราะขายไม่ดีนะแต่ว่าพอโดนแบนถูกไหมเออใชื่อ่งหนเึพ่รงาะผมพูดแต่ด้วยความที่พอโดนแบนไปแล้วมันก็ปลดแล้วแล้วก็ผมก็ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้ผมก็คือให้โทรคุยกับเจ้าหน้าที่ง่ายไหมจริงๆตอนแรกคิดเยอะไหมง่ายตอนแรกผมคิดเจอตอนแรกผมคิดว่ามันจะยากไงอืมแต่มันง่ายไงโทรปุ๊บง่ายปั๊บกดปั๊บจ่ายเงินปุ๊บไม่หรอกบางเรื่องผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เรื่องนี้มันหลังบ้านอะไออีเบย์เลยล้วนๆถูกปะผมมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ใชเพร่าะผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่อะจริงไหมใช่ใช่อ่าแต่แต่นั่เนรืแ่หอลงะที่มันเป็นเรื่องแบบแค่ค่าธรรมเนียมค้างเฉยพี่โอค่้าที่เขาอันนี้ไงก็เขนาั่นก็แหเลละยง่ายๆไงอืมประเด็นก็คือแต่ผมก็รู้แหละว่าถ้าวิธีนี้ก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่อะผมช่วยอะไรไม่ได้ก็ไล่ให้ไปคุยกับเจใ้ชาหน่้าที่แค่นั้นเองอ่าก็เคลียร์จบใช่ง่ายๆไอดี ID ก็ได้กลับมาแล้วอพืี่มก็บอกเวลาผมโทรถูกเวลาเลยนะทำไมอ่ะก็คุยง่ายไงมีช่วงเวลาคุยด้วยครับถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็บอกให้โทรเร็วๆแค่นั้นแหละอ่ะมีใบด้วยบอกว่าอ่ะพอผมให้เตรียมข้อมูลมาลงของนะครับก็ลงตามปกติเนาะจริงๆนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีหลงๆลืมๆไปบ้างป่ะใช่พี่ลงลืมพวกแบบตัดคำซ้ำนับคำอะไรเงี้ยเอออันเอนี้อเครื่องมือลชื่วยมได้แบบชีวิตเป็นไงเลยตัดคำซ้ใชำ่เอใยช่นับตัใชว่สอนเป็นไงคือก่อนอ่ะพี่ก็เคยสอนอันนี้แต่ผมลืมไงพวกอกืัดมคำพวกคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยอืมแต่ได้รื้อฟื้นแล้วตอนนี้ต้องลงแล้วแหละต้องรีบปลดลิมิตโอเคแล้วก็ที่ผมพูดในคลิปแล้วก็ไม่ได้ห่วงอะไรด้วยก็คือถามหน่อยการสร้างสตอรี่หรือทำให้สินค้าแวลูดีเนี่ยคุณว่าสำคัญไหมแล้วสินค้าบ้านเราเนี่ยทำได้ไหมทำได้พี่ทำได้มันจริงๆคนบ้านเราเขาก็อธิบายพวกแบบรายละเอียดดีแล้วนะเราก็แค่มาแปลภาษาอังกฤษอืมแล้วมันทำให้มันน่าซื้อมันทำสร้างมูลค่าสินค้าเนี่ยมันดีไหมขายฝรั่งเนี่ยดีพี่ดีเพราะว่าผมว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขาดูพวก description นะเขาอ่านนะอืมเห็นไหมที่ผมยกตัวอย่างเห็นไหมคุณแหม่มเห็นไหมขายไข่ไก่เป็นไงใช่ขายไข่ไก่ไงเพิ่มมูลค่าเราเพิ่มมูลค่าในสินค้าไงยิ่งเราพูดแต่ว่าถ้าเราเวอร์ไปก็ไม่ดีไงต้องเอาแบบพอดีพอดีคพอวรดีไงไม่ก็เออผมเขมาองว่ามันเป็นแฟกต์มากกว่าเอาแฟกต์ไปโชว์เขาใชหรื่ออันไหนที่มันมีสตอรี่อย่างหอยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ไลฟใช์เล่ยเขาทําเลยได้บางวันแบบเหมือนเอาผักของเขาที่เขาปลูกมากินเลยเป็นเจ้าของแล้วแบบทําเป็นแบบเอาหมูมาแล้วก็กินกับผักเขาอ่ะคุณลองไปย้อนใชหน่่อยพี่ช่องของหอยอ่ะที่เขาทํานะแล้วทําให้ไปเกิดผอะไมรดขูึ้แนล้วต้องไปหอยที่เขาไปทำกับแฟนเขาอ่ะอ๋อแล้แฟวมันนใหมท่ําให้เกิดอะไรขึ้นออเดอร์มาแบบพอเขาประกาศละ60 วันครบแล้วครับเก็บได้แล้วครับหมดเกลี้ยงแต่ใชชา่วบ้านที่มันมีไม่เรไืด่้องคริดาวอย่างเนี้ยเห็นไหมชาวบ้านที่ไม่ได้คิดไม่ได้ทำอย่างเงี้ยขายไม่หมดไม่รู้จะไปขายที่ไหนมีพ่อค้าคนกลางหอยนี้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะใช่พี่พอไมถู่ผ่กานพ่อค้าคนกลางคุณรับเต็มเต็มปะรับเต็มเลยพี่เราต้องคิดแบบเกษตรกรญี่ปุ่นนะครับเราอย่าคิดแบบเกษตรกรไทยเห็นไหมสัใงชเก่ตคุณไปดูรายการที่ไปญี่ปุ่นเยอะๆเขาจะสร้างสินค้าของแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านของตัวเองเลยใช่แล้วมันทําให้สินค้าญี่ปุ่นแพงแต่นั่นแหละเกษตรกรก็มีตังก็สุดท้ายก็เขาก็ไปกินของแพงได้เพราะเขาได้ตังเยอะ
แต่ต่างจากเกษตรกรไทยขายข้าวได้ตันละ6,000แล้วมันจะไปกินอะไรวะตันละ6,000โอ้แต่ละ6,000นี่ก็แบบมันก็ไม่เหลือพี่ข้าวกว่าได้ตันก็นึงก็มันเยจอะะแมล้ีวก็บาพงันคนหนึน่งะคิดได้ที่บางคนนะที่เขาแบบหาเครื่องสีหมู่บ้านแบบลงทุนเครื่องสีอะแล้วเขามาขายริมถนนน่ะที่โคราชที่เขาเป็นข่าวอะว่าขายเองเลยสีเองขใชาย่เอใชง่ใช่ไหมมันอยก่็างไดน้ั้นกำก็ไรยังเยไอดะ้กวร่าาคาดีกว่าถูกปะใช่ครับแต่ถ้าคุณแบบคิดไม่ได้สร้างไวรัลไม่ได้คุณไปขายโรงสีแล้วใครรวยอะจริงไหมแต่ละตำบลน่ะใครรวยชาวนาหรือโรงสีวะสีรวยดิพี่เออลงสีรวยไงจริงปะจริงชาวนาไม่ได้หรอกดาแวต่นามันมัจนะจะมีขาดทุนเห็นไหมที่ดูข่าวบางทีแบบมีเด็กรุ่นใหม่ที่กลับไปช่วยพ่อแม่ที่แบบว่าทำ YouTube ทำช่องทางขายออนไลน์แล้วก็หาข้าวแบบดีๆข้าวราสเบอร์รี่แล้วก็มาขายบน YouTube เองอ่ะเห็นไหมใช่ใช่ใช่เขอย่าางกน็ั้นสรก้็างเป็นมูไงลค่าทุกเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลยนะฮะขายของที่อันไหนมันสร้างแวลูได้มันควรทใช่ำเราถูกขาตย้องฝรั่งอ่ะเขาให้คุณค่ากับเรื่องนี้อยู่แล้วแฮนด์เมดอะไรพวกเนี้ยต้องมันต้องเมคขึ้นมาถใูชกไ่หมพี่พูดถูกหมดแหละจริงมีอะไรผิดบ้างวะจะรออยู่เลยเนี่ยแม่งอ่ะนิดนึงตรงนี้ขออย่าพูดเยอะนะแต่ถามว่าเอางี้ก่อนเทคนิคที่เราแอบเมื่อกี้เทคนิคคีย์เวิร์ดครับช่วยบรรยายหน่อยแต่อย่าพูดนะว่ามันยังไงดียังไงดีกว่าจริงๆวันนี้เอาง่ายว่าเดี๋ยวผมลงขายนี่ผมก็น่าจะขายได้แล้วโอ้ยอย่าพูดว่าขายแต่มันดียังไงอะเมื่อก่อนไม่เคยรู้ไม่ได้ทมันดำีมันทำให้มีสิทธิ์แบบว่ามันทำให้แบบว่ายังไงอ่ะคีย์เวิร์ดเยอะใช่คีย์เวิร์ดเยอะแล้วคนก็จะเจอสินค้าเรามากขึ้นอ่ะจากถ้าเกิดไม่ทำอ่ะคนจะไม่ค่อยเจอสินค้าเราโอไม่กาสหรอขกายยิ่งเอาง่ายๆยิ่งคนเดินผ่านหน้าร้านเยอะโอกาสขายก็เป็นไงใช่โอกาสขายได้มันก็จะมีเยอะมากกว่าการที่เรามีคีย์เวิร์ดดีอ่ะมันก็ช่วยทำให้คนเห็นสินค้าเรามากขึ้นไอ้คีย์เวิร์ดดีใช้จังเกิลเว้ยถ้าคีย์เวิร์ดดีใช้จังเกิลแต่เมื่อกี้ไม่ใช่จังเกิลไม่เกี่ยวกันแต่มันเหมือนเป็นเทคนิคที่แบบว่ายิ่งเราหาคีย์เวิร์ดได้เยอะใมชัน่เหมือนมทัีน่กค็นยเิด่ิงนผ่านหน้าร้านเยอะโอกาสขายก็เป็นไงก็มากขึ้นนะพี่มันก็ขายมากขึ้นได้อีกมันก็มีโอกาสมากขึ้นอ่ะกว่าร้านอื่นอ่ะที่เขาไม่ทำอ่ะเอาใชง่าย่ๆอ่ะโอเคใครทำก็ได้อ่ะโอเคต่อไปข้างล่างเรื่องตั้งราคาก็ไม่มีประเด็นอะไรเดี๋ยวนะเสร็จแล้วการเพิ่มโอกาสในการขายทั่วโลกไม่ต้องพูดเคล็ดลับนะชอบอแ๋คอ่ไหนชอบแค่ไหนอันนี้ของดีอันนี้ของดีแล้วต้องมาเรียนอันนี้ของดีมันดียังไงอะหัวข้อนี้มันดียังไงอะมันดีมันดีมากแล้วผมพูดว่ามันดีแล้วกันนะเอาแน่ว่าผมน่าจะขายดีอ่ะแล้วอันที่พี่อธิบายไปมันก็สมเหตุสมผลไหมฟังก์ชันนั้นอะใช่มันสมเหตุสมผลมากเพราะมันเป็นเรื่องจริงเพราะผมอ่ะก็รู้ว่ามันไอ้ผมไม่พูดดีกว่าพูดแล้วมันเดี๋ยวมันรู้หมด ชอบแค่ไหนอันเนี้ยชอบแค่ไหนเพราะว่าแกทำมาแกก็ไม่ได้เซตตรงนี้เนี่ยผมชอบจนกระทั่งว่าเดี๋ยวผมอยากทำ EBS แล้วผมจะไปเรียนอย่างอื่นต่อเนี่ยอย่าไปถึงอย่าเพิ่งไปสายเทาดิ อย่าเพิ่งไปสายเทา ผมอยากเริ่มบุญเพิ่มเงินนี้เพิ่มเงินไงอยากเพิ่มเงินแล้วเนี่ยเรียน EBS แล้วก็ต้องไปทำอย่างอื่นต่อไปทำไปทำ NFT ก่อนไปไปเล่นบอมเบอร์ก่อนไป NFT ก่อนไป NFT ก็ทำแล้วต้องทำหลายอย่างไงเงินจะได้เข้าหลายทางไงมูจะได้ไม่แพงไงยังไม่ตอบพี่เลยไอดีหนึ่งที่แม่งได้อะไรวะได้เทปนี้ทำเงินได้วันละกี่บาทอ๋อได้วันละก่อนหน้านี้ได้วันละ10 เหรียญบีคอยอ่าฮะ10 เหรียญนี้ตอนนั้นแรกได้กี่บาทก็ช่วงนั้นก็วันละ 1,000นะนี่โอ้ก็แปลว่าเหรียญละ 10 เลยเอ้ยเหรียญละร้อยเหรียญละร้อยมเัลนยมีร้อยร้อยหนึ่ยงก็ประมาณสามดอลลาร์อะไรอย่างงี้ไหมประมาณ3-4 ดอลลาร์ใช่ป่ะใช่ใช่พี่ก็เป็นเงินนั่นคือหนึ่งต่อหนึ่งไอดีที่มีไอดีเทพนะใช่ผมที่ผมีไแมร่เยอนะะใช่ผไหมมไม่ค่อยเล่นบางคนได้แบบ20 เหรียญบ้าง15 เหรียญอ๋อเข้าใจละทำไมแม่งซื้อแม็กใช่ไหม ใช่ไหมเอ็มวันอะใช่ไหมใช่ต้องใช้ M1 ไง M1 มันเปิดได้กี่เบราว์เซอร์อะมันก็น่าจะเปิดได้เยอะอะแต่ผมว่าผมเอามาศึกไม่จริงๆผมซื้อมาไปตัดต่อคลิปให้แฟนก็ทำเลยพี่แต่ว่าพอดีว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไม่ได้เรียน OnlyFans เลยตัดต่อคลิปเลย ตัดต่อคลิปอื่นตัดต่อคลิปอื่นคือทำหลายอย่างไงไม่แต่หมายถึงว่าผมว่าแม็กแบบมันเสถียรไงพี่ใช่เวลาใช่อะไรไอ้มูฟวี่หรือไฟนอลคัทหรือว่าอะไรไอ้มูฟวี่
หรอพี่ก็ใช้เนี่ย iMovie แต่ว่าบางเออย่าางไอ่ะม่บางนีอ่ย่างตัวเดียวกันเลยนี่ไม่บางอย่างบางอย่างถ้าหลายเลเยอร์อ่ะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูแกดูหน้าจอพี่อยู่แล้วนี่นี่ไงเนี่ยเอ้ยเดเีด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเีด๋ยวตกูเดี๋ยว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 เวเน็ตต้องตัดต่อเปิดไม่ได้เบื้องหลังเต็มเลยเดี๋ยวต้องดูช่วงนี้เราไปตัดทิ้งเฮ้ยเมื่อกี้อ่ะผมอยากดูเลยไหมเดี๋ยวผลมืเสีมยตังค์ดูด้วยลืมตัวลืมตัวพี่ลขืองมแถตัมวค้าดีนี่แบบของแถมแบบวันนี้อะไรเงี้ยผมดูทลี่ืแฟมนตพัีวนะไม่ได้แต่ก็บางทีก็ใช้ Final Cut แต่พี่ไม่ได้เรียนนะพี่ก็ศึกษาเองอ่ะ Final Cut มันจะได้หลายเลเยอร์ไงบางทีอ่ะเออไม่แต่ตัวนี้ก็ใช้ดีนะไอ้มูฟวี่เนี่ยที่พี่กำลังทำเมื่อกี้นี่ไม่พีไม่่เปิดไอ้ Movie อ่ะประเด็นปัญหาคืออย่างนี้เว้ยให้แม่งมานอกเรื่องอีกแล้วไอ้ Movie อ่ะมันจะได้แค่เลเยอร์เดียวอ๋อใช่ใช่เข้ใาชใจ่ไหมเหมือนเราวางอะไรไปอ่ะมันก็จะได้เลเยอร์เดียวใช่มันก็จะทเข้าำไดใจ้แคป่่ะเนหมีื้อนเราวางวิดีโอก่อนแล้วเสร็จแล้วพอเราจะวางเลเยอร์อะไรบนวิดีโอเช่นอาจจะบอกว่าเป็นโลโก้อย่างเงี้ยเลยโลโก้โอ๊ตออนไลน์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะเอาอีกเลเยอร์หนึ่งอ่ะไอมูวี่ทำไม่ได้ใช่มันได้มแคัน่ตเ้ลองเยอร์เดียวแค่ใชนั้่นแหลเะลยที่มันไม่ได้อ่ะใช่แต่ถ้าอันไแหตน่มทัีน่เลต้องเยอไรด์เ้ดียวพี่ก็ไอมูวี่อ่ะจบเพราะมันสะดวกแต่ OBS นี่ก็สตรีมเกมมันเหมือนกันนะเนี่ยโปรแกรพีม่ไมน่ีได้้สตรีมไอ OBS พี่เอามาอัดหน้าจออย่างเดียวไม่ได้สตรีมเคยศึกษาแหละแต่แบบบางทีเมื่อก่อนใช้คอมหรือใช้แม็กตัวเก่ามันโหลดโอโหลดแต่ M1 ยังไม่ได้เคยลองเป็นสตรีมเลยแต่เอ็มมันวัแรนก็งแลอยู่อ่ะก็แรงนี่แรงอยู่ต้องไปซื้อใช้แล้วพี่ต้องเปลี่ยนแล้วนะพี่โอ๊ตเฮ้ยนี่ M1 อยู่เครื่องเก่าเป็น2017นี่เอา M1 เอาเว้ยชิปM1ชิปM1ไหนไหนดูดินี่ไงนี่เอไงาเอ้ยไม่ใช่เวอัน้นยี้เปิดผิดไหนไหนนี่ไงเห็นไหม M1ตอนแรกจะซื้อไอ้นั่นจะซื้อไอ้เนี้ยไอ้ตัว14 นิ้วอะแต่แม่งอ่ดูาราคาแล้วกูย้อนกลับมาซื้อ M1 2020ก็พอใช่อืมันมก็ดีกว่าพี่แล้วดกี็กว่าเอาอยู่เมมโมรี16 กิกแปดไม่พอ16แม่งเลยอัพอันสนิี้บมัหนก MacBook Pro เนี่ยใช่อ๋อโปรสิบสามนิ้วเครื่องบุ๊กพี่ใช่ไหมอ่ะใช่โปร13 นิ้ว M1 ปี 2020พี่ใช้คุ้มเลยนะเครื่องนี้คุ้มครับก็แค่โอลิแฟนกูก็ได้ค่าแม็กแล้วแต่ผมสนใจโอลิแฟนมากเลยนะเมื่อกี้ที่ผมแบบโอลิแฟนก็ได้ค่าแม็กแล้วครับอืมจริงแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมลงของให้เสร็จก่อนนะพี่เดี๋ยวผมจะตามไปแต่นำ NFT ยังไม่ได้ไปลุยยังไม่ได้ไปลุย NFT ก็เอาหมดพี่ตอนนี้อะไรนี่เงินเอาหมดอ่ะอืมอืแมต่ถ้าสายเฝ้าคอมก็ต้อง NFT อ่ะใช่ใช่อืมอย่างน้อยว่างๆแม่งก็นั่งกดจิ้มจิ้มไปก็ได้ตังค์1,000-2,000ละแต่ผมพัชนอบสสองายพันEP มากกว่านะมันไม่ต้องนั่งเฝ้าไงเออก็กิ้งกิ้งเอามือถือเอาแอปกิ้เดง้เงอาไงบอกเอาอะไรประมาณนั้นสบายหน่อยอส่ะบายหน่อยนอกเรื่องไปย้อนกลับมาหน่อยสรุปวันนี้เอาพาร์ท3ก่อนเดี๋ยวค่อยรวมทั้งคาร์ดวันเนี้ยลงของเนี่ยมันล้างลาไปนานด้วยแหละใช่แต่เป็นยังไงหลักสูตรวันนี้ที่เราคุยกันในแง่ของการลงของถือว่าเป็นไงดีมากครับผมเนี่ยคือถ้าคนไม่เคยทำก็มาทำได้นะผมก็ว่าง่ายอ่ะอืมเอ้าแต่ถามเอาพูดตรงๆนะด้วยหลายๆเทคนิคนะให้คุณไปงมอีก4-5 ปีคุณจะรู้ไหมไม่รู้ต้องมาเรียนจริงอ่ะพูดสิบตปรีงก็ไม่รู้ๆอันนี้พูสดิบปีตก็รไมง่รู้อีกๆเออแต่ละเทคนิคที่พูดไปแบบอันเด็ใดชๆอ่่ะมันเป็นประสบการณ์อ่ะเหมคือืนอเเรอาาซื้อปงร่ะาสยบๆคุกณารจณะ์ลองไปหาเองควานเองหรือคุณแบบเอาทางลัดซื้อใช่ผมว่าทางลัดหน่อยพี่ขี้เกียจไปงมหาอืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแฮปปี้นะอย่างนั้นด้วยสรุปเลยคัสดอปชิปครับตั้งแต่เรื่องการให้ไอเดียสินค้าที่ทำเงินมีของให้ครบแล้วก็ครั้งที่2คุยเรื่องคีย์เวิร์ดอืมแล้วก็ครั้งที่3ลงขายคาร์ดนี้อ่ะพูดตรงๆนะถ้าขาย15,00020,000แพงไหมไม่แพงดิอืมจริงแต่เรารู้กันว่าไม่ถึงนะยกเว้นซื้อเครื่องมืออาจจะถึงเพราะเครื่องมือมันก็ต้องลงทุนหน่อยใชแต่่ถ้าใชคุ่ณไใมช่่เอาแเตคร่ื่องผมมือว่าเลยมันไม่แพงนะสำหรับผมนะอืมสำหรับผมเพราะว่าผเมหตอุาผจจละเคอะไรยเพทราะำมทาี่แล้ควิดว่าที่ถึงบอกว่าไม่แพงเพราะอะไรเพราะผมเคยเห็นแล้วไงว่ามันทำได้คือผมเคยทำได้แล้วไงพี่ไม่คหืรออกผมคือเอาง่ายๆไอ้คำว่าเคยเห็นคือถึงวันนี้อะถ้าคุณแบบไอดีอาจจะไม่นับคนที่เพิ่งสมัครใหม่นะเพราะสมัครใหม่มันจะติดเรื่องลิมิตอาจจะเป็นเดือนจริงไหมใช่มันแตจ่ะเถป้็านเดืคอนนที่ไม่มีเรื่องลิมิตไม่มีปัญหาเรื่องลิมิตลงของได้เต็มที่ทำ eBay มาอยู่แล้ว
ที่คุณบอกว่าไม่แพงผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันถือพูดได้แล้วคุณค่อยบอกว่าจริงไม่จริงสมครมับติคาร์ดนี้ผมขาย20,000แต่ที่คุณบอกไม่แพงสาเหตุคือเดี๋ยวกูไปตั้งใจลงแป๊บเดียวกูก็ได้คืนทุนค่าเรียนแล้ว นั่นแหละประโยคที่บอกไม่แพงอ่ะใช่จริงแล้วคนที่เคยทำอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเรียนอ่ะยิ่งจะรู้เลยผมจะบอกเลยถ้าตอนติดนิดนึงพวกนิดนึงอ่ะมาเรียนกับพี่อ่ะผมว่าไปได้ไกลกว่าก็อย่างคุณเองไงที่เราคุยกันไงใช่คุณเจอ่ะที่เขามาคุณเจที่เขามาเออเขาก็ติดอยู่นิดนึงทั้เองที่เขอาก็ทำมานานของแล้คุวณเจเขาติดเรื่องคีย์เวิร์ดเออคือยิ่งคนยิ่งเคยทำมาแล้วมาเรียนอีกอ่ะผมว่าไปได้ไกลเลยขายได้ดีไม่เหลรอกยคนใหม่จริงๆอ่ะติดเรื่องลิมิตนั่นแหละใช่ติดแค่ลิมิตแต่ถ้าปลดลิมิตได้พี่สบายเลยถ้าเข้าใจด้วยนะถ้าเราคุยกันแล้วก็เออแล้วกลุ่มอีกเป็นไงกลุ่มก็ซัพพอร์ตเป็นไงเพื่อนๆในกลุ่มใช่เพื่อนๆกลุ่มก็ซัพไฟพอร์ตดีอ่ะคือพูดขายตรงของนมัะนเยอะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำมาแล้วอะคุณก็จะรู้สึกว่าในกลุ่มแม่งโคตรชวนไฟลุกเลยอะตั้งใจกันแบบใช่มันเเหขมืาอนตั้ตงั้งใจใจมาทำเงินกันอะใช่พี่แต่เขาอ่ะให้คำปรึกษาดีนะในกลุ่มอ่ะมีพี่บางคนเขามีปัญหาอะไรเขาก็มาพูดในกลุ่มนะคือเอาง่ายๆเราเป็นเพื่อนกันยกเว้นอย่าบอกว่ากูขายอะไรไม่ต้องถามกูนอกนั้นได้หมดใช่ใช่ไหมนั้นเนี่ยหมดถามได้มีติดปัญหาอะไรเขาซัพพอร์ตเราหมดอ่ะดีพี่ดีครับมาเรียนกันได้เยอะนะครับนะฮะก็แฮปปี้นะกับเงินที่เสียไปแล้วเดี๋ยวถ้ามาเรียนก็ถ้ายิ่งตัดสินใจเรียนเร็วมันจะยิ่งแบบดีอ่ะเพราะว่ากว่ามันต้องใช้เวลาเอางี้ไหนๆเราก็โอเวอร์เคมกันสักขนาดนี้ละ วันที่26มกราแล้วแกมมีเมียไอ้เล่นลิมิตเป็นไงเข้าไปดูแล้วลิมิตก็ใช้ได้อยู่ปะยังดีอยู่ปะไอ้ผมยังไม่ได้ดูเลยลิมิตมันดูตรงไหนพี่ตัวใหม่ผมยังไม่ได้ดูอะรีจิสเตอร์ eBay Seller Hub ก่อนพอสมัคร eBay Seller Hub แล้วอะเข้าไปในหน้า eBay Seller Hub จะเห็นลิมิตแต่มันต้องลงสินค้าก่อนดิไม่ต้องอ๋อเออใช่ต้องลงก่อนต้องลงสินค้า1ชิ้นก่อนแต่ว่าของแกมัน ID เก่าไม่ใช่หรอไอ้ดีเก่าแต่มันไม่มีของเพราะว่ามันลบของไปหมดแล้วอย่างนั้นก็ลองลงก่อนแล้วเดี๋ยวรู้ประเด็นโอ้ยถ้าลบหมดเผลอๆโดนรีเซ็ตว่ะเขาบอกว่าลิมิตผมอ่ะมันมีพันชิ้นใช่เขาบอกผมว่าเดี๋ยวลงสินค้าหนึ่งมันก็น่าจะกลับมาเขาบอกเนี้ยแต่ต้องลงก่อนโอเคงั้นลองก่อนเลยจะได้เห็นลิมิตโอเคอ่ะก็ไม่หรอกจะบอกงี้ถ้าเกิดว่าโชคดีลิมิตกลับมาเยอะใช่ไหมไหนๆเราโอเวอร์เคมกันขนาดนี้เดี๋ยวแกต้องมาพิสูจน์ให้พี่เห็นหน่อยเราสัญญากันวันนี้เลยว่าถ้าลิมิตดีนะแกต้องรีบคืนทุนค่าเรียนมาโชว์ให้พี่เห็นได้ไหมเอางั้นเลยเอางั้นเลยฮะเห็นไหมพี่พูดอะโทรศัพท์ดังเลยเห็นไหมเอางั้นเลยโอเวอร์เคมเดี๋ยวโอเคมกันแล้วถูกไหมดังเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้าแกก็อยากขายดีอยู่แล้วไงจริงไม่จริงแต่ถ้าลิมิตมันดีก็เราก็มาโชว์ให้เขาเห็นเลยมั่นใจนั่งว่าปั่นทั้งวันเสาร์ที่ไม่ได้ไปไหนนั่งลงในสินค้าโอเคนะอ่ะก็จบคลิปสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้เลยสั้นๆเดี๋ยวต้องไปตัดต่อเอาโอลิแฟนออกก่อน อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปตัดต่อคลิปอีกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้น้องโทรมาด้วยนั่นแค่นี้ก่อนละขอบคุณมากสวัสดีครับพี่